อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเช่นเดียวกันค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง4แห่งในจังหวัดยะลาได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันกับโครงการความร่วมมือด้านการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะ นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือด้านการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวระหว่างเทศบาลนครยะลารวมกับเทศบาลเมืองสตงนอกเทศบาลตำบลยุปโปเทศบาลตำบลบูดีและเทศบาลตำบลท่าสาบเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนที่สนามกีฬาจังหวัดยะลาเทศ บานเมืองสเต็งนอกจังหวัดยะลาค่ะ สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะขยายพื้นที่สีเขียวจากเขตเมืองสู่ชุมชนและพื้นที่ข้างเคียงค่ะโดยเทศบาลน,นครยะลานายพงศักยิ่งชนเจริญน,นาย,ยกเทศมนตรีนครยะลาได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทําให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนสี่แห่งด้วยกันค่ะนอกจาก นี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นําทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งต้นพยอมต้นตะเคียนต้นรวงพึ่งต้นสียะลาและต้นราชพึษ์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะ